ำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าได้คุยกับสาวสวยฝันเห็นสาวงามแปลว่าอะไรเอ๋จะใช้ไพ่ทาโร่เปิดดูดวงให้วันนี้ตรงกับวันที่16พฤศจิกายนเป็นวันหวยออกบอกตามตรงนะถ้าเป็นวันหวยออกอะเวลาทำคลิปทำนายฝันในวันหวยออกอะเลขไอ้เลขนั้นอะมันจะมาเลขอะมันจะมาฝันเห็นสาวสวยแปลว่าณเวลานี้ตอนนี้ท่านดวงไม่ดีเท่าไหร่ฝันเห็นสาวสวยเนี่ยช่วงนี้คุณดวงไม่ดีเท่าไหร่มีคนที่กำลังเป็นทุกข์มากเขาอยากจะติดต่อคุณน่ะมีคนคนหนึ่งอ่ะเขาพยายามอยากจะติดต่อคุณแต่เขาติดต่อไม่ได้เพราะว่าคุณน่ะไปบล็อกเฟซเขามีเพื่อนคนหนึ่งกำลังเป็นทุกข์และมีความเครียดในเรื่องเงินเขาอยากจะติดต่อคุณมีคนคนหนึ่งอ่ะกำลังเป็นทุกข์เรื่องหนี้สินเขาอยากจะติดต่อคุณแต่คุณน่ะบล็อกเฟซบล็อกมือถือบล็อกไลน์ตัวคุณน่ะไปบล็อกเฟซบล็อกไลน์ทั้งบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกมือถือคุณควรจะทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรบ้างช่วงเนี้ยคุณมีคนน่ะหมั่นไส้เพราะว่าคุณน่ะมีชื่อเสียงโด่งดังณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคุณน่ะมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนคิดจะแกล้งคุณเหมือนแตงโมเนี่ยตกลงน้ำเนี่ยเหมือนคนโดนเหวี่ยงลงน้ำอ่ะมีคนคิดกั่นแกล้งให้คุณเดือดร้อนเหมือนคนกำลังโดนโยนลงน้ำมีคนคิดกั่นแกล้งใส่ร้ายให้ท่านเดือดร้อนให้ท่านทำบุญกับเด็กทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านปากเกร็ดมูลนิธิช่วยเหลือเด็กช่วงนี้คุณดวงไม่ดีจะมีคนเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้มีคนน่ะจะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณโชคดีนะที่ว่าคุณน่ะบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกมือถือไปแล้วมีคนน่ะจะมายืมเงินคุณแต่คุณน่ะบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกมือถือไปแล้วมีคนเดือดร้อนมากอ่ะเขาอยากจะยืมเงินคุณแต่คุณน่ะบล็อกไปเรียบร้อยถือว่าโชคดีไปมีคนกำลังเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วเขาอยากจะยืมเงินคุณน่ะแต่คุณเลิกคบกับเขาไปก่อนแล้วก็ถือว่าคุณน่ะเป็นคนที่โชคดีช่วงนี้คุณน่ะเด่นดังมีชื่อเสียงมีคนคิดจะกันแก้งเลขนำโชค6 1 3 6 6 1 3ส่วนใหญ่เลขหวยที่ทำวันหวยออกอะเลขมันจะมาขอให้ทุกท่านโชคดีรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงแบบละเอียดกรุณาไลน์มาค่ะ